หลังจากที่เราเสียบสายแลนแล้วนะครับกับตัวกล่องเราเตอร์และก็หลังเครื่องคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับจะเป็นการเซตในเรื่องของ Config IP นะฮะถ้าเครื่องของท่านนะครับยังไม่เคยเซตเลยนะครับก็จะสามารถเชื่อมต่อได้ปกติอย่างตัวอย่างนี้นะครับจะมีไอคอนขึ้นอยู่มุมขวาล่างนะครับมุมขวาล่างนี่นะสำหรับ Windows 10นะครับแต่ถ้าใครไม่มีนะครับให้ไปคลิกขวาตรงหน้าจอพื้นที่ว่างนะครับคลิกขวาเลือก Personalize นะครับแล้วก็ไปคำว่า Team นะครับนี่นะฮะคลิกนะครับสกรอลเมาส์ลงมานะครับเลือก Desktop Icon Setting แล้วก็ให้ไปติ๊กถูกตรงคำว่า Network นั่นนะครับติ๊กถูกนี่นะฮะกด apply กด ok นะครับกากบาทตัวนี้ปิดได้เลยนะครับท่านจะได้ไอคอนนะครับที่เขียนว่า network ขึ้นมาตัวนี้ network ตัวนี้นะครับคลิกขวานะครับเลือก property คลิกที่ change adapter setting นะครับ change adapter setting นะครับคลิกขวาตรงคำว่าอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่าเราเซตตรงของส่วนในสายแลนนะครับคลิกขวานะครับเลือก property นะครับคลิกขวานะเลือก property นะครับในส่วนนี้นะครับเราจะมาเช็คใน2ส่วนนะครับก็คือ IPv4 กับ IPv6 นะครับในส่วนของ property มันนะครับให้เอาเมาส์ไปคลิกตรงของ IPv4 ให้ขึ้นสีฟ้าแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็เลือก property ท่านจะเห็นได้ว่านะครับในตอนนี้เครื่องของผมนะฮะตรงของ IP ผมเซตเป็น IP estate แบบ automatic ไว้นะครับทั้ง2อันเลยนะครับก็คือทั้งในส่วนของ DNS server ด้วยนะครับหากใครไม่เป็นนะครับให้เป็นในเรื่องเซตของ IP นะครับให้ติ๊กอันบนนะครับ obtain an IP address automatically นะครับทั้งอันบนนะครับแล้วก็ DNS ด้วยแบบ auto นะครับเสร็จปุ๊บนะครับกด OK อันนี้คือ IPv4 นะครับแล้วก็มาเช็คในส่วนของ IPv6 ด้วยนะครับตัวนี้นะ IPv6 นะครับกดที่ IPv6 ก่อนนะครับแล้วก็เลือก property นะครับดูว่ามันเป็นออโต้ไหมนะครับก็ในที่นี้คือมันเป็นออโต้เรียบร้อยแล้วนะครับก็กดโอเคนะครับกด close ได้เลยนะครับหลังจากนี้นะครับเราจะทำการปิดและเปิดตัวของ service LAN ใหม่นะครับก็ให้คลิกขวานะครับ disable แล้วก็คลิกขวา enable เหตุผลที่ทำแบบนี้นะครับก็เพื่อให้มันได้รับ IP ใหม่นะครับให้มันได้รับ IP ใหม่นั่นเองนะครับก็เห็นได้ว่าตรงของมุมด้านขวาล่างนะครับเขาจะมีรูปของสัญลักษณ์ขึ้นนะครับอันนี้ผมขอ disable LAN ไปก่อน disable card wifi นะครับโอเคผมก็จะได้ว่านี่นะครับ LAN ผมต่ออยู่นะครับหากใครที่การ์ด Wi-Fi เมื่อกี้นะครับมันขึ้นคือ Wi-Fi ก็ไปเชื่อมต่อกับอีกอันนึงนะครับตัวของ LAN ก็ไปเชื่อมต่อกับอีกNetwork วงนึงสมมติว่า Wi-Fi เนี่ยไปเชื่อมต่อกับWi-Fi ของค่ายอื่นเช่น 2TOT หรือว่าอะไรก็ตามนะครับให้ disable การ์ด Wi-Fi ก่อนนะครับเนื่องจากว่า IP มันจะชนกันนะครับ IP มันชนกันคอมจะงงนะครับว่าตกลงแล้วคุณต่อกับเน็ตเวิร์กอะไรอยู่นะฮะก็ถ้าเสียบสายแลนนะครับให้ disable wifi นะครับถ้าใช้ wifi นะครับก็ disable lan นะครับคลิกขวา disable นี่นะง่ายๆนะครับคลิกขวานะครับโอเคในส่วนของการเซต IP ก็มีเพียงเท่านี้นะครับมีเพียงเท่านี้นะครับเราก็ได้ IP address มาเพื่อใช้
ใช้ในการเข้าใช้งานต่อไปนะครับก็เช็คได้โดยการเข้าเว็บนะครับผมเปิด Firefox ขึ้นมาแล้วกันนะครับผมขอพิมพ์เว็บสนุกนะฮะสนุกนะครับดูนะครับว่าใช้งานได้ปกติหรือเปล่าโอเคนะครับขึ้นปกตินะครับแสดงว่าใช้งานได้ปกติแล้วนะฮะโอเคนะครับสำหรับคนที่อยากต้องการเซตผ่านไอคอนด้านล่างนี้นะครับก็ทำได้เหมือนกันนะครับให้คลิกขวาตรงไอคอนที่เป็นจอทีวีนะฮะจอคอมนะฮะเลือก Open Network and Internet Setting นะครับแล้วไปคำว่าอินเทอร์เน็ตนี่นะฮะเลือก Change Adapter Option นะครับมันก็จะไปอยู่หน้าเดิมนะครับที่เราเปิดในส่วนของไอคอนเน็ตเวิร์คขึ้นมาเหมือนกันนะครับจะเข้าตรงไหนก็เหมือนกันนะครับก็เข้าไปเช็คนะครับคลิกขวาเลือก Property นะครับเช็คตรง IPv4 และ IPv6 นะฮะ IPv4 นะครับจะได้ว่าผมดับเบิลคลิกตัวนี้ก็ขึ้นมาเหมือนกันนะครับไม่ต้องไปเลือก property ก็ได้นะครับคลิกขวาเลือกดับเบิลคลิก2ครั้งนะครับนะจะได้ว่าผมกำหนดว่าเป็น IP address แบบ automatically นะครับหรืออัตโนมัติไว้นะครับ DNS ก็กำหนดเป็นอัตโนมัติไว้นะครับตัวนี้นะครับ IPv6 ล่ะIPv6 ก็เซตเหมือนกันนะครับกำหนดเป็นออโต้ไว้นะครับเรียบร้อยนะครับจะใช้งานก็ disable 1ครั้งนะครับ disable นี่คือมันจะเป็นเทาๆนะครับแล้วก็ enable 1ครั้งเท่านี้คุณก็จะได้รับ IP ใหม่ขึ้นมานะครับนี่เห็นได้ว่าเครื่องเมื่อกี้บอกฟ้องว่าผมออฟไลน์อยู่นะตอนนี้ผมออนไลน์เรียบร้อยนะครับออนไลน์เรียบร้อยโอเคเท่านี้นะครับในการเซต IP นะครับสำหรับคอมที่อยากต้องการเซตใช้สายแลนในการเชื่อมต่อนะครับโอเคขอบคุณครับ